เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นาสับมาให้เหมือนเดิมค่ะวันนี้เสนอคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะเพื่อนๆดูกันค่ะว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรมาดูกันค่ะ As you sow so you reap ค่ะเพื่อนๆคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว As you sow so you reap ก็คือว่าทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบสนองหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพื่อนๆ เข้าใจไหมคะคล้ายๆกับว่าเรานำเอาเมล็ดแตงกวามาปลูกพอโตขึ้นมาช่วงผลที่เก็บเกี่ยวมันก็ต้องเป็นแตงกวาใช่ไหมคะจะมาเป็นแตงโมหรือจะเป็นฟักทองอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็เปรียบประมาณแบบนี้ค่ะก็คือ as you sow so you reap ค่ะโซคือแบบว่าการหวานเมล็ดส่วนริปก็คือการเก็บเกี่ยวหรือประมาณว่า REAP ริปเก็บเกี่ยวหรือว่า harvest อะไรประมาณนี้ค่ะ as you sow so you reap ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะเพื่อนๆ as you sow so you reap ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นแบบนี้ค่ะ meaning is when you did a good thing you will get a good thing back in the future but when you did a bad thing you will get a bad thing backin the future too. So I hope you guys enjoy this clip and will understand what I try to say. But anyway, so ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว as you sow so you reap. ขอบคุณค่ะ